อ่ะก็ต่อกันนะครับเรื่องของโจทย์นะครับที่ว่าจากสามสเตจ LED แล้วนะครับที่ว่าถ้าเกิน5โวลต์ก็ขึ้นไฟติดเกิน12โวลต์ก็ไฟดวงติดนะครับอันนี้เราก็ทวนนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยทวนการทำงานนะครับก็เนี่ยพอถ้าเกิด5โวลต์2โวลต์ติดทีนี้เอาละกำเนิดเสียงนะครับตัวการกำเนิดเสียงก็เราก็ทำมาละสองโปรแกรมถูกไหมแล้วก็ได้ตัวอย่างแล้วเนี่ยแค่นี้เงี้ยเริ่ม duration โอเคนะครับก็เราก็ได้ตรงนี้ไปละนะครับคราวนี้เอาละนำมารวมกันเช่นนะครับสมมติว่าเราก็ตั้งโจทย์เองครับอย่างที่บอกว่าเราถ้าเราจะฝึกเรื่องของการทำแลบวิวไม่ต้องรอให้ใครว่าเออมันจะต้องเขียนยังไงเราต้องคิดโจทย์เองตรงนี้แหละครับที่อยากให้พวกเราถ้าเราจะพัฒนาฝีมือหรือทักษะในเรื่องของการโปรแกรมนะเอาชนะการโปรแกรมได้มันต้องทำบ่อยๆครับคิดบ่อยๆไปคิดจินตนาการเองว่าเอ๊ะจะลองดูไหมนะครับไม่ต้องรอโจทย์แต่อย่างนี้ผมจะคิดโจทย์ขึ้นมาเองเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเกิน5โวลต์นะครับก็ถ้าเกิน5โวลต์ก็จะมีเค้าเรียกอะไรฮะเสียงความถี่นึงนะครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บเตือนแต่ถ้าเกิน12โวลต์ก็จะปิ๊บปิ๊บแล้วก็อาจจะอีกความถี่นึงจะทำยังไงนะครับคราวนี้ก็เรารู้ว่าเราจะต้องดำเนินการอยู่บนนี้นะฮะอยู่บนเค้าเรียกฮะตัวไดอะแกรมตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เป็นจุดเดิมใช่ไหมครับว่าถ้ามันเกิน5โวลต์ให้ไฟตรงนี้ติดส่วนท่อนที่2นี่เกิน12โวลต์ตัวนี้ติดมันก็ต้องมีค่าอะไรนะครับตัวที่ไปกำหนดว่าถ้ามันเป็นส่วนของเราขอให้ทำงานขอให้ทำงานบล็อกนี้ด้วยขอให้ทำงานลักษณะของกำเนิดเสียงด้วยคราวนี้เราจะทำงานก็ถ้าลองคิดดูนะครับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราก็น่าจะมีตัวที่บอกว่าถ้าเหตุการณ์มี2เหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเหตุการณ์นึงคือเกิน5โวลต์ดังความถี่นึงส่วนเกิน12โวลต์ดังอีกความถี่นึงเพราะฉะนั้นมีเหมือนมี2งานหรือมี2เคสด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจะใช้อะไรนะครับก็มันก็จะมี execution ตัวนี้ที่เป็นเคสเราเคยเรียนภาษา C แล้วนะครับมันก็จะต้องเป็นใช้ลักษณะของพวก if นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ในเคสนี้นะครับให้ทำตามนี้นะครับถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งให้ทำอีกด้านหนึ่งก็ผมก็เอาอัตจักรมาวางตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเคสที่เป็นลักษณะของถ้าเป็น5โวลต์นะครับถ้าเป็น5โวลต์ก่อนจะเลื่อนนิดนึงนะครับผมขอย้ายตำแหน่งนี้ให้มันมีเนื้อที่กันนะครับเนี่ยมาตรงนี้นะครับดูนะฮะถ้าเป็น5โวลต์นะครับก็มาตรงนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่เป็นถ้าเป็นลักษณะของเกิน12โวลต์นะครับเราก็อาจจะใช้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นค่าก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราตรงนี้จริงๆว่ามันกี่แค่ true false ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองทำอันนี้ก่อนละกันลองดูลองเทคนิคดูละกันนะครับถ้ามันเป็น true ก็ขอให้มีแล้วก็คลิกขึ้นมานะครับมีโปรแกรมมิ่งตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ตัวกราฟเป็นอย่างไรนะ sound beep อุ้ย sound beep ไหนต่ำไปเดี๋ยวค่อยลากมาใส่ในนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บโปรแกรมมิ่งกราฟิก and sound beep แล้วก็จับมาใส่ในนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือก็ใส่ตัวแปรให้เรียบร้อยนะครับฟอลนะครับบางทีอาจจะมองเห็นแล้วก็เอาฟอลมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นฟอลใส่ตรงนี้แหละนะครับฟรีเควนซีแล้วก็จะให้เป็นสัก 2,000 เฮิรตซ์ก็เป็นค่าตัวแปรนิ่งๆไว้นะครับค่าคอนสแตนต์ตัวแปรยัดใส่เข้าไป 2,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ต่อไอ้เจ้าตัวนี้เส้นเข้ากับตัวนี้แล้วก็ duration ก็อาจจะเป็นปิ๊บสัก 0.2 วินาทีนะครับก็200มิลลิเซกก็ใส่เข้าไป
นี่ย200มิลลิเซกก็ใส่เข้าไปตรงนี้เชื่อมกับไฟปึ๊บได้ละนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น true จริงขึ้นมาแล้วก็ลากตรงนี้ต่อได้เลยเพราะที่มันใช้ต่อกันได้ว่าเอ๊ะเมื่อ true คือ5โวลต์มาอันนี้นะครับเราก็มาต่อนะครับก็คือถ้ามันเป็นจริงก็ให้เตือนปี๊บตรงนี้ถ้ามันเขาเรียกว่ามากกว่า5โวลต์นะครับถ้ามากกว่า12โวลต์เดี๋ยวค่อยคลิกกันลองรันดูก่อนเพราะว่าในเคสของตัวเนี้ยเราคลิกดูได้ครับมีเคส true กับเคสไม่ true เคส false ยังไม่มีอะไรเลยลองเคส true ก่อนก็ได้ก็ลองดูครับตอนนี้ยังไม่โผล่ใช่ไหมครับนี่โผล่ละเห็นไหมครับเนี่ยก็ยังละปิดถ้าเกิดเกิน12โวลต์ก็ยังดังอยู่อันนี้ลองคิดดูครับมัน true ในกรณีที่มากกว่า5โวลต์แต่ถ้ามันมากกว่า12นะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นเคสที่เป็น12ล่ะจะเป็นยังไงนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ครับถ้าสมมติเป็น false ใช่ไหมครับเป็น false ถ้าเป็น false นี่ก็อาจจะลองดูนะฮะก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ชื่อตัวprogramming ลองดูก็ได้นะครับนี่เราลองดูก่อนลองใส่ดูซิเป็นความถี่สูง arithmetic numeric นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาสัก 3,000 เฮิรตซ์ต่อ duration t หน่อย duration t หน่อยก็100มิลลิเซกสมมุตินะครับ100มิลลิเซกก็ต่อเข้าไปFalse Boolean False ใส่เข้าไปทำนี่ True ใช่ไหมผิดอันถ้าจะเปลี่ยนก็ได้ครับก็ใช้นิ้วชี้เปลี่ยนเอาเลยได้เลยเปลี่ยนเป็น False ก็คลิกเข้าไปปุ้งเป็น False แล้วก็ลากต่อเอาที่ False ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะดูนะครับถ้าเป็น false 3,001 duration นะครับผมลองใส่เป็น200ดูก่อนลองมันอย่างนี้ดูนะได้แล้วผิดที่ว่าเนี่ยพอเกิน12นะไม่มาละเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างเดิมแต่พอต่ำกับ5โวลต์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลอจิกตรงนี้เมื่อมันต่ำกว่า5โวลต์มันเป็น false อยู่แล้วนะถ้าเกิน5โวลต์มันเป็น true ยังไงก็เข้าถูกสู่บล็อกที่เป็น true ก็จะเป็น 2,000 เฮิรตซ์เสมอนะเพราะฉะนั้นลอจิกแบบนี้ผิดถูกไหมครับเราคาดเลขเราทำผิดเราจะมายุ่งยังไง2ตัวแปรแล้วมันจะมาใส่ได้อย่างไรนะครับมาใช้วิธีนี้สมมุตินะครับก็ต้องมาเปรียบเทียบก่อนว่า
ลิกขวาเอาไปนู่นเลยอีกทีเอาใหม่นะครับบล็อกไดแกรมมาละนี่แล้วก็ต่อเข้ากับตรงนี้ดูนะครับหลักการไอเดียนะครับผมจะเอาลอจิกนี้มาแอนกับลอจิกนี้ดูนะครับปึ๊บมานี้นิดนึงอาจจะดูดูเนี้ยดูบล็อกนี้นะครับคำอธิบายก็คือถ้า5กับ12เข้ามาแอนเข้าด้วยกันเมื่อถูกกับถูกเขาเรียก true กับ true ออกมาก็ย่อมเป็น true true ก็เข้า not อีกทีเพื่อให้บังคับมาเป็นบล็อกของ false เห็นไหมครับว่าถ้ากรณีนี้คือเกิน5ไปเกิน12แลกเกิน12คือผมอยากให้12ทำงานก็คือเอาค่าลอจิกมาใช้เพื่อที่ทำให้บล็อกนี้บล็อก false ทำงานแต่ถ้าเอาแค่อันเดียวก็คือ5โวลต์ก็ผมก็มี5โวลต์อยู่5โวลต์ true มาที่นี่ใช่มั้ยครับค่า true มา and กับค่าที่ยังไม่12มันเป็น false อยู่แล้ว true and กับ false ย่อมได้ false false เจอ not เข้าไปก็กลับมาเป็น true มันก็เข้า loop block ตรงนี้นะครับทันนะครับเราเอาใหม่นะ logic ของ5โวลต์ถ้าเป็น true และ logic ของ12โวลต์เป็นถ้าเป็น true หมายถึงว่าเกิน12ให้เกิน12นะครับมากกว่า12ปั๊บ true ทั้งคู่จริงนะครับเพราะว่ามันเกิน5และเกิน12ผมก็เอามาแอนกันแอนกันก็ได้ค่า true แต่บังเอิญผมเขียนว่าบล็อกนี้เป็นบล็อก false เห็นไหมครับที่ผมอยากต้องการให้มันเป็นความถี่สูงเมื่อวอลเตจสูงขึ้นสูงกว่า12นะครับผมก็ต้องเขาเรียกไงอะไรนะฮะ twist เอาเขาเรียกว่า twist คือกลับทางเอา false มาใส่นะครับแล้วส่วนค่า true ก็คือเมื่อทำงานต่อเมื่ออะไรครับแค่5โวลต์ก็คือพอ5โวลต์เป็น false ให้เป็น true มายังไม่ถึง2ยังเป็น false อยู่แล้วพอเป็น false มาปั๊บถูกไหมครับมันก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็แอนกันก็ได้0 0เจอ not เข้าไปก็เป็น true ก็ขับล็อกนี้ลองรันแบบตัวนี้ดูนะครับตัวก็เรียกอะไร debug นะครับแล้วก็ลองรันปึ๊บเข้ามาตอนแรกเห็นไหมครับ 1.9 โวลต์ไม่น่าจะดังอันนี้ดังเหมือนกันนะครับดังก็คือว่าเดี๋ยวนะฮะดังในกรณีว่าต่ำด้วยเดี๋ยวค่อยแก้กันนะครับก็เดี๋ยวค่อยแก้กันเพราะปุ่มนี้ถ้าเกิดลองรันดูนะครับมันก็จะเป็นขนาดนี้ต่ำกว่า5โวลต์ก็ยังดังนะครับยังดังอยู่แต่พอเกิน12ต่ำกว่า5นะ0 1 5เนี่ยดังหมดถึง12เนี่ยดังหมดพอเลย12ดังละแสดงว่าเราต้องแก้กับอะไรฮะเราก็ต้องค่อยๆไปเอาว่าเราทํา5โวลต์กับ12โวลต์ได้แล้วแต่ว่ามันต้องไปบล็อกกับตรงอะไรครับกับตรงที่เป็นลักษณะของเค้าเรียกฮะต้องมีอีกบล็อกนึงที่บอกว่าไม่ให้กําเนิดเสียงจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นต้องมี3ลักษณะละเนี่ยลองคิดต่อ015ไม่ดังมันต้องมีอีกเค้าเรียกอีกสเตจหนึ่งตรงนี้นะครับ015ไม่ดังก็คือว่าแล้วก็5โวลต์ขึ้นไปถึง2โวลต์ดังแล้วก็อะไรครับ12โวลต์ขึ้นไปดังอีกอันนึงก็คือแสดงมันต้องมี3สเตจสเตจหนึ่งคือไม่มีอะไรเกี่ยวกับเสียงสเตจที่2คือตัวนี้เห็นไหมครับคือ5โวลต์ถึง12โวลต์แล้วก็สเตจที่3ก็คือหลักเกิน12โวลต์ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องมีอีกเคสนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เพิ่มเคสได้ครับสิ่งที่ผมชอบไอ้เจ้าตัวตัวนี้มันเพิ่มเคสได้คลิกปุ่มขวา add case ได้นะครับพอ add case ปั๊บตัวนี้เห็นได้เลยว่าเราเติมเคสได้นะครับเราเติมเคสได้เลยนะครับว่าเคสตัวนี้เป็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะใส่ค่าต่างๆได้อีกนะครับตรงนี้สมมติผมเอาตรงนี้ออกนะครับเอา true false ออกก่อนนะผมก็เอาถอนออกทิ้งเพราะว่ามันต้องมี3เคสแล้วเพราะเส้นพวกนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเซตค่ามาอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอาจจะใช้ลักษณะของตรงนี้นะครับว่าถ้ากรณีที่เป็นค่าอื่นเข้ามาอันนี้เราลองดูนะครับ
เมื่อเอาเห็นนะครับเมื่อเอาค่านิวเมอริกเข้ามานะครับเอาค่านิวเมอริกเข้ามาใส่ตรงนี้ปั๊บตรงนี้เราใช่ไหมมันจะกลายเป็นนิวเมอริกให้เลยไม่มี true false อีกต่อไปแล้วเพราะมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าเคสนี้ไม่ใช่เคส true false นะครับไม่ใช่เคสถูกผิดแต่เป็นเคสอื่นขึ้นไปนะครับและซึ่งเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า edit เขาเรียก edit case ได้นะครับว่าเคสนี้เป็นเคสเบอร์อะไรหรือชื่ออะไรนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เราสมมติวันนี้เป็น0 1 2อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราก็ใส่ค่าได้นะครับเนี่ยครับหรือครับเขียนว่ามากกว่า5ได้ไหมไม่ได้มันต้องเป็น0 1หรือ2นะครับก็คือมันจะมีให้เล่นตรงนี้ก็คือกดไปมันจะมี0 default นะครับ1คือตัวนี้2คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องน่าจะทำการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับแล้วให้ค่ามาเป็นค่า1ค่า2ค่า0ถูกไหมครับคือทำยังไงกันแล้วแต่ที่มีการเปรียบเทียบตรงนี้และออกมาเป็นค่านะครับออกมาเป็นค่าที่เขาเรียกอะไรฮะเอามาใช้ในตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวในคราวหน้าต่อไปเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้เอาสั้นๆก่อนว่าเราสามารถจะเพิ่มเคสได้ในกรณีตรงในเคสสตรัคเจอร์ตรงนี้แล้วก็ใส่ค่าที่ต้องการได้แต่อีกคลิปหนึ่งจะบอกว่าเนี่ยจะทำรายละเอียดหรือทำมาเช็คตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อให้มันเป็น0 1หรือ2นะครับก็เดี๋ยวลองจับตาดูแล้วกันนะครับ